สนับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะวันนี้ภาคเหนือยังต้องระวังอากาศแปรปรวนนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่ามีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาค่ะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่และอาจเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะชาวเหนือต้องระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาและต้นไม้ใหญ่รวมไปถึงเกษตรกรต้องระวังผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายไว้ด้วยนะคะจากนั้นพอผ่านพ้นช่วงพายุฝนไปค่ะอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะในขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพช่วงนี้ฝนลดลงอุณหภูมิก็ลดลงเล็กน้อยนะคะประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสจากนั้นช่วงวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ค่ะจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนนะคะแผ่เสริมลงมาก็จะทำให้ในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะหลายพื้นที่มีอากาศเย็นสบายในตอนเช้าแต่ว่าพอตอนกลางวันอากาศจะกลับมาร้อนได้นะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะ 17-19 กุมภาพันธ์นี้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กฝั่งอ่าวไทยตอนล่างงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์เลยนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับภาคเหนือวันนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะคะแล้วก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองประมาณ40%ของพื้นที่จากนั้นช่วงวันเสาร์อาทิตย์อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-4 องศาค่ะส่วนทางภาคอีสานมีอากาศเย็นสบายในตอนเช้าเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิลดลงประมาณ 1-2 องศาค่ะส่วนทางภาคกลางนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ 21 องศาเซลเซียสส่วนทางภาคตะวันออกนะคะวันนี้ยังคงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิลดลงประมาณ 1-2 องศานะคะแล้วก็คลื่นลมค่ะจะมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทางภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ20-40%ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกทางตอนบนนะคะบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ทางฝั่งอันดามันค่ะจะตก4จังหวัดคือที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ในขณะที่คลื่นลมค่ะฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะคะแล้วก็ทางฝั่งอันดามันคลื่นจะสูง 1-2 เมตรแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเช้านี้อากาศเย็นสบายนะคะอุณหภูมิลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสส่วนช่วงวันเสาร์อาทิตย์อากาศเย็นสบายในตอนเช้าเช่นกันค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศนะคะพาไปดูเรื่องของกรมประมงกันบ้างล่าสุดนะคะประกาศปิดอ่าวไทยแล้วค่ะเพื่ออนุรักษ์แล้วก็เพิ่มจำนวนปลาทูติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะทางกรมประมงได้ออกประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางรวมถึงควบคุมการใช้เครื่องมือในการทำประมงอยู่2ช่วงนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์และปกป้องปลาทูในช่วงวางไข่ค่ะสำหรับช่วงแรกที่ทางกรมประมงได้ออกประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ค่ะ15กุมภาพันธ์ไปจนถึง15พฤษภาคมนะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมด90วันค่ะโดยจะเริ่มปิดนะคะตั้งแต่บริเวณปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไล่ลงมาจนถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่ปิดบริเวณนี้นะคะก็เพื่อให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาทูได้มีโอกาสวางไข่โดยพื้นที่วางไข่ก็จะครอบคลุมตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรไล่ลงมาจนถึงสุราษฎร์ธานีเลยค่ะส่วนช่วงที่2นะคะก็คือจะปิดเพิ่มค่ะในช่วงวันที่16พฤษภาคมไปจนถึง14มิถุนายนเป็นระยะเวลา30วันโดยจะปิดเพิ่มบริเวณปลายแหลมเขาม่องไล่นะคะขึ้นไปจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งที่ปิดบริเวณแถบนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ลูกปลาทูที่เพิ่งเกิดได้มีโอกาสเจริญเติบโตแล้วก็ว่ายน้ำจากทางสุราษฎร์ธานีขึ้นเหนือไปทางฝั่งอ่าวไทยเพื่อเจริญเติบโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปนะคะซึ่งจากมาตรการในการปิดอ่าวไทยตอนกลางในครั้งนี้ก็ทำให้ปริมาณปลาทูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องชี้วัดได้จากปริมาณการจับปลาทูในปีที่ผ่านมาค่ะพบว่าปี2565สามารถจับปลาทูได้มากถึง 31,990
9ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทเลยนะคะถือว่าจับได้มากกว่าปี 2,564 ถึง 63% ค่ะก็ถือเป็นสัญญาณดีนะคะแสดงถึงความเหมาะสมสำหรับมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลางเพราะฉะนั้นค่ะเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเราอยากให้ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงระบบนิเวศมีความสมบูรณ์นั้นก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งชาวประมงเองรวมถึงทุกภาคส่วนนะคะเราถึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายไปที่อาร์เจนตินาค่ะเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ60ปีมีเกษตรกรรายหนึ่งนะคะบอกว่าวัวตายไปแล้วกว่า300ตัวจากที่เลี้ยงไว้900ตัวค่ะเพราะว่าวัวขาดแคลนน้ำและอาหารนอกจากนี้ฝ้ายและข้าวโพดที่ปลูกเอาไว้ก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมานานหลายเดือนแล้วส่วนอ่างเก็บน้ำที่ขุดเอาไว้เพื่อกักเก็บน้ำตอนนี้แห้งระเหยไปหมดแล้วค่ะซึ่งนี่ก็เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาร์เจนตินาต้องเผชิญค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ